สวัสดีค่ะพบกับ Have a Nice Day นะคะกับเช้าวันจันทร์ค่ะ20เมษายนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะก็อย่าใจร้อนไปเหมือนกับอากาศแล้วกันนะคะเมื่อวานดูฟุตบอลไทยเตะนะคะฟุตบอลลีกครับนะบางคู่เนี่ยเตะกันช่วงบ่าย 3:30 นะคะเตะ 4:00 โอ้โหเห็นสภาพอากาศแล้วนี่สงสารนักฟุตบอลจริงๆเลยนะคะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับการที่จะไปวิ่งอยู่ท่ามกลางแสงแดดเนาะก็หวังว่าในสนามที่ต้องแข่งในเวลานั้นเนี่ยจะต้องมีรถพยาบาลมีแพทย์สนามมีทุกอย่างอะไรหลายๆอย่างเตรียมตัวไว้สำหรับถ้าเกิดว่ามีนักเตะคนไหนที่เจออากาศร้อนมากๆแล้วไม่สามารถจะหายใจทันสามารถที่จะอย่างน้อยก็เฟิร์สเอดปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ฟุตบอลลีกครับต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับทีมในดิวิชั่น2หลายทีมทีเดียวนะครับที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ32ทีมสุดท้ายเขาบอกว่ามีทั้งหมด9ทีมด้วยกันบางทีมนี่เอาชนะทีมในไทยลีกได้ด้วยนะครับอย่างขอนแก่นยูไนเต็ดหรือว่าสิงห์บุรีนี่นะครับที่ทำผลงานดีเอาชนะทีมในลีกสูงสุดของประเทศไทยได้ถึงแม้ว่าอย่างทีโอทีเนี่ยเขาไปเจอสิงห์บุรีเขาก็ใช้นักเตะที่เป็นดาวรุ่งที่จะเปิดโอกาสให้กับนักเตะแต่ถึงยังไงก็ตามการที่เอาชนะทีมไทยลีกได้ไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของสโมสรนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยใช่ส่วนทีมไหนที่ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะแต่ก็ได้ประสบการณ์นะคะแล้วบางทีมเนี่ยโอ้โหเล่นเอาทีมระดับไทยลีกนี่ใจหายใจคว่ำเลยนะช่วงต้นเกมอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าเอาซะแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดีละค่ะทำให้ทีมในระดับต่ำเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกับทีมระดับสูงแล้วก็เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กับนักเตะนะคะก็ถือว่าในฤดูกาล2015ที่กำลังเตะกันนี่ถือว่าเป็นปีที่วงการฟุตบอลลีกในบ้านเราขึ้นมาสูงสุดจริงๆนะครับโดยเฉพาะในลีกดิวิชั่น1นี่ต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากหลายประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในแถบเอเชียแล้วประเทศมหาอำนาจลูกหนังอย่างประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าในลีกดิวิชั่น1เนี่ยมีทั้งหมด20ทีมมีอยู่6ทีมด้วยกันที่มีหัวหน้าโค้ชเป็นชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นปีแห่งการต้อนรับชาวญี่ปุ่นเลยเมื่อก่อนนี่เราจะเห็นนักเตะญี่ปุ่นแต่ตอนนี้โค้ชชาวญี่ปุ่นเข้ามาเยอะเลยเยอะมากขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นเพราะว่าชื่อเสียงของฟุตบอลญี่ปุ่นแหละที่เราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะว่าโอ้นักเตะเขาก็มีระเบียบวินัยโค้ชเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเคร่งในเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็หลายๆคนก็อยากจะรู้เอ๊ะทำไมเหตุผลอะไรที่บรรดาโค้ชชาวญี่ปุ่นถึงเข้ามาทำงานในลีกบ้านเรามากขึ้นแล้วก็คนที่จะมาเล่าให้เราฟังมาเปิดเผยเราฟังก็คือโนโกชิปินโตผู้สามประตูชาวญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์อยู่ในลีกบ้านเรา5ปีแล้วมีอะไรหลายอย่างที่เข้าใจถึงความรู้สึกของนักเตะไทยเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แน่นอนเข้าใจในความรู้สึกของโค้ชชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานในลีกบ้านเราตอนนี้ต้องถามปินโต้ว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็คุยเรื่องฟุตบอลไทยกันประมาณไหนทำไมโค้ชญี่ปุ่นถึงอยากจะมาทำงานที่นี่ใช่แล้วการที่ในทีมของเขาเองคือยูซาเอฟซีเนี่ยมีหัวหน้าโค้ชเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นรู้ปัญหาดีเลยว่าปัญหาอะไรที่โค้ชชาวญี่ปุ่นจะต้องปรับตัวแล้วก็จะต้องแก้ไขเป็นสิ่งแรกแล้วนักเตะไทยรู้สึกยังไงกับการที่มีโค้ชชาวญี่ปุ่นลองไปฟังนูชิปินโตเผยถึงการที่โค้ชชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำงานในลีกเมืองไทยมากขึ้นปัญหาเรื่องราวต่างๆเป็นอะไรบ้างครับค่ะไปค่ะBefore this, there's a lot of Japanese players came to play soccer, football in Thailand. But this season, we see a lot of Japanese coach. Why there are a lot of Japanese coach in this season in Thailand? I think because Japan is a country is a very quickly develop J-League very quickly for be famous in the good system.And Japanese like to work hard. So first come many players to help Thailand because Thailand is a very good country, cheap everything. If we stay Japan is expensive, good players, before good play in Japan, play in Japan and come new generation in Japan. So old player come to Thailand for show this experience, first this player.
and coach. First is a very example about Chonburi. Chonburi last year have a good coach. He show Japanese can do in Thailand. Now in Japan is very many information about Thailand. Many coach want to come Thailand for help. Thailand for level up. What else that Japanese coach different than Thai coach or European coach? What are they different from? For me, it's different because in Japan, everything must standard. Everything have to learn. Everything have to test. Everything have to must card license like this. So like I say now, it's standard. If I own a football team and I want to hire a Japanese coach, what should I do first? First, this is have many way, but it's number one important. Maybe go Japan for CJ League, for see by yourself. Because it's information, I think is not enough to get a good coach, because every coach not same style. So we must choose good coach and good your style, your team. But if everyone has a standard, that means they have discipline, they have you have to work hard for the team, right? Yeah, sure. Because if only coach come to Thailand and want to help, but player cannot help, it's maybe like a good coach in the world. For me, I like Mourinho. Maybe Mourinho come, cannot do alone. Yeah. Cannot, because a coach not play. Uh-huh. Coach not learning in the pitch. Player must do. Learning for coach, yes. What is the biggest problem for Japanese coach when they're working here? I think it's language, yes. Every country must have a translate, yes. It's very important. I think not Japanese coach only, another country coach, Tansha, must thinking together, translate. Because if coach very good, he want to explain everything to player, to team, but he cannot talk. Everything is gone. Cannot. If we have a translator already, what do you recommend Thai players? How they, you know, to work with the Japanese coach? Because sometimes they don't used to with the style, with the discipline that Japanese coach bring to them. Yeah, first if you have a translator, we must have communication a lot. Communication must use this translate for communication, because another country is not same like a people thinking, not same football, not same everything. We must conversation, talking for choice, one thing to be working together. How about the practice? What do you recommend Thai players when they work with the Japanese coach? Must come the good discipline. Must be professional more about the time. You have to take care more yourself. Good food, because a coach they can see, they can know, because they have experience to see. Coach only in the training. Coach know this player eat, this player not good performance. In the game, this word manipulai. This is a very dangerous word. น่าติดตามมากตอนพรุ่งนี้ของเรานะคะทำไมคำพูดว่าไม่เป็นไรถึงอันตรายมากในเกมการแข่งขันแล้วก็เป็นคำที่นิยมมากด้วยคืออะไรก็ไม่เป็นไรในบ้านเรา นะครับซื้อตั๋วยังคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเลือกโค้ชที่ประเทศญี่ปุ่น ซื้อตั๋วเครื่องบินหรือยังสำหรับในฤดูกาล2015ในลีกดิวิชั่น1ค่ะมีโค้ชชาวญี่ปุ่นอยู่6ทีมด้วยกันก็คืออ่างทองซึ่งตอนนี้อยู่จ่าฝูงแล้วก็ BBCU ซึ่งอยู่อันดับที่3แล้วก็สงขลายูไนเต็ดซึ่งอยู่อันดับที่6ค่ะแล้วก็มีอันดับที่16เชียงใหม่ FC อันดับที่17ไทยฮอนด้าและอันดับที่19อัจฉริยะ FC มีหัวตารางก็จะเห็นว่ามีทั้งหัวตารางแล้วก็ท้ายตารางในท้ายตารางเนี่ยเท่าที่คุยกันก็คือจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่เป็นปัญหาที่นักเตะอาจจะยังไม่เข้าใจการสื่อสารของโค้ชที่ดีพอนะครับซึ่งทั้ง3ทีมก็พยายามที่จะแก้ไขอยู่หลายๆเรื่องน่าสนใจค่ะจากพินโต้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะคะทำไมไม่เป็นไรถึงอันตรายในเกมการแข่งขันค่ะครับนะคะพรุ่งนี้มาพบกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ